ยอมแพ้กลับบ้านดีกว่าเพราะฉะนั้นคำว่าลาวาเนี่ยน้องกระต่อยหนูเข้าใจไหมลูกมีดบาดร้องไงฮะมีดบาดสองทีครับอุ๊ยอุ๊ยถ้าโดนมีดสับนี่พอจะครับทีมงานเป็นอย่างเนี้ย